สวัสดีค่ะคุณกำลังชมไลฟ์สดกับโค้ชนาตาลีนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโปรตีนหลายคนนะคะก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะทานโปรตีนกันเท่าไหร่ดีคะวันนี้ก็เลยจะมาเคลียร์เรื่องโปรตีนให้ฟังกันเลยนะคะถึงตอนนี้นะคะก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะโปรตีนนี่ทานโปรตีนอะไรที่จะดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วช่วงป่วยเนี่ยเราถ้าเกิดไม่ป่วยอ่ะทานเท่าไหร่วันนี้นะเดี๋ยวจะมาให้ตัวอย่างการคำนวณโปรตีนนะคะว่าเราควรจะคำนวณกันได้อย่างไรนี่เป็นความรู้จากในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติใครที่ยังไม่ subscribe ก็ช่วยโค้ชหน่อยโค้ชเปิดช่องมาใหม่เลยนะคะชื่อว่า Awaken with Natalie แล้วเราจะคุยกันเรื่องคุณติดอยู่ที่เมทริกซ์ได้อย่างไรนั่นคือปัญหาของเราทุกคนในโลกนี้ทำไมเราถึงป่วยทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตฉันถึงแย่อย่างนี้ทำไมฉันถึงซวยอย่างนี้ทำไมอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอนาคตฉันจะเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องของเราติดอยู่ในเมทริกซ์กันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราติดกันอย่างไรใครทำเมทริกซ์ทำมาเพื่ออะไรแล้วเราจะหนีออกได้อย่างไรเนี่ยแหละค่ะโค้ชก็จะพูดไว้ในช่องนี้เพราะฉะนั้น subscribe ด้วยนะคะเป็นช่องเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้เองค่ะก็นี่แหละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ความจริงตรงเรื่องนี้พอเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะมันจะเกิดความกลัวก็จะทำให้เรามีความถี่ต่ำเพราะความถี่ต่ำภูมิคุ้มกันของเราตกพอภูมิคุ้มกันของเราตกโรคต่างๆมันก็จะเข้ามารวมทั้งโรคมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะหายป่วยได้นะคะคุณจะต้องตัดความกลัวต่างๆนานานะคะเรื่องของจิตเรื่องของความถี่ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรคุณไม่สามารถบำบัดแค่มะเร็งเต้านมก็ดูแลแค่เต้านมมะเร็งตับดูแลแค่ตับแล้วคุณคิดว่าคุณจะหายจากมะเร็งตับไม่ค่ะคุณจะต้องดูแลทั้งระบบทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของคุณนะคะจริงไหมทีนี้เราคุยกันเรื่องโปรตีนคนก็ยังสงสัยเรื่องการกินโปรตีนเดี๋ยวโค้ชนาตาลีมีการคำนวณให้พวกคุณดูนะคะว่าพวกคุณควรจะคำนวณอย่างไรเริ่มต้นตรงนี้ดีไหมคะพร้อมกันหรือยังหาปากกาหาเครื่องโทรศัพท์มือถืออย่าเพิ่งเดี๋ยวออกจากดูไลฟ์ใช่ปะถ้าคุณใช้เครื่องคิดเลขโดยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอ่ะก็เอามาดูตรงนี้กันนะคะคุณคำนวณอย่างนี้อันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติของโค้ชใครที่เรียนอยู่ในคอร์สนั้นนะคะเอกสารอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะก็โค้ชก็จะสอนแบบนี้ในคอร์สเรียนสำหรับใครที่ได้เรียนอยู่นะคะเริ่มต้นนะคะคุณถ้าคุณสงสัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณดูผลตรวจเลือดน่ะโปรตีนคุณไม่ต่ำคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องมานั่งคำนวณอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังสงสัยใช่ไหมคะแล้วคนปกติทานเท่าไหร่ป่วยทานเท่าไหร่วิธีการคำนวณนะคะมันก็จะมี2แบบตามสากลนะคือ EAR นั่นคือค่า estimate average requirement หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าต่ำสุดคุณควรจะทานเท่านี้แล้วก็ค่าที่ RDA กำหนดมาก็คือค่า recommendedDietary allowance ก็คือไม่ควรจะเกินนั้นพูดง่ายๆก็คือต่ำสุดกับสูงสุดใช่ไหมบางคนคำนวณค่าเดียวคำว่าค่าเดียวเนี่ยคือคนเราอ่ะมันไม่ใช่โรบอทนะคะคุณจะแบบเป๊ะๆทุกอย่างไม่ได้คุณก็ต้องมีการยืดหยุ่นใช่ไหมคะคุณก็คิดง่ายๆก็คือค่าต่ำสุดสูงสุดเอาแบบนี้แล้วกันสูงสุดต่ำสุดเนี่ยเอาเท่าไหร่ดีก็เนี่ยค่ะถ้าต่ำสุดนะเอาง่ายๆตัวอย่างน้ำหนัก50กิโลคิดง่ายๆนะคะค่าเฉลี่ยคนอายุไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสมมติว่าน้ำหนัก50กิโลกรัมเนี่ยคุณเอา 0.5 ถึง 0.6 เอ้ยทำไมไม่เอาตัวเลขเดียวเลยเอาตัวไหนกันก็บอกแล้วไงคะว่าเราไม่ใช่โรบอทเราก็คือยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคุณก็เอาต่ำสุดเลยก็คือ 0.5 คูณน้ำหนักตัวด้วยกิโลถ้าน้ำหนักเป็นปอนด์ใช่ไหมคะอยู่ต่างประเทศคุณก็ไปคอนเวิร์ตตัวเลขก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เอาใจคนไทยหน่อยนะคนทั่วโลกส่วนใหญ่จะใช้เป็นกิโลใช่ไหมคะก็เอาน้ำหนักกิโลคูณ 0.5 นั่นคืออย่างต่ำสุดใช่ไหมคะตัวอย่างนี้ที่ให้เห็นนะก็50ใช่ป่ะน้ำหนัก50อย่างเงี้ยมากที่สุดเลยนะคะคือไม่ควรเกินคูณ1ใช่ไหมหรือคุณจะเอา 0.8 ถ้าจะเอาเป็นแบบให้แบบใกล้เคียงให้มันดีขึ้นสมบูรณ์หน่อยใช่ไหมแบบอยากได้แบบเพอร์เฟกต์อ่ะคุณเอา 0.6 กับ 0.8 ต่ำสุดคือ 0.6 คูณค่าสูงสุดคือเอา 0.8 คูณตามทันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาค่าแบบเรนจ์ที่มันกว้างหน่อยก็คือ 0.5 กับ 1.0 คูณน้ำหนักตัวอย่างนี้น้ำหนัก50กิโลกรัม 0.5 คูณ50ก็คือได้25กรัม
1.0 คูณ50กิโลกรัมก็คือได้50กรัมพูดง่ายๆคนน้ำหนัก50กิโลโปรตีนไม่ควรต่ำกว่า25กรัมไม่ควรเกิน50กรัมต่อ1วันตอนนี้นะคะเพจของโค้ชก็โดนกดอยู่เพราะว่าข้อมูลของเราเขาไม่ค่อยให้เราอยากรู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องช่วยกันแชร์เลยนะคะโค้ชไม่มีการโฆษณาอะไรนะคะเพราะว่าโฆษณาไม่ได้ เขาไม่ชอบช่องของเราสักเท่าไหร่อยู่ได้ด้วยการที่พวกคุณแชร์เท่านั้นค่ะยังไงก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเป็นความรู้ที่ดีๆมีคำถามขึ้นมาแล้วคนที่ป่วยเป็นผอมๆลงไปเพราะขาดโปรตีนหรือเปล่ามันมีสาเหตุหลายอย่างเดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังหมอก็จะบอกว่าคุณขาดโปรตีนคุณก็จะคิดว่าคุณขาดโปรตีนใช่ไหมคะถ้าคุณอยากแน่ใจจริงๆนะเวลาที่คุณไปตรวจเลือดเวลาคุณป่วยเขาตรวจเลือดให้คุณรู้โปรตีนอยู่แล้วว่าคุณดูค่าโปรตีนตรงนั้นนั่นคือแม่นยำที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้เนาะว่าทำไมป่วยเป็นมะเร็งแล้วขาดโปรตีนนี่คือเวลาที่โค้ชสอนในคลาสก็จะเป็นข้อมูลอย่างนี้นะคะใครสนใจเข้ามาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติติดต่อโค้ชมานะคะที่แอดโค้ชนาดาลีที่นี่นะคะความรู้ในคอร์สเรียนมีเยอะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วทานโปรตีนอะไรเสริมได้บ้างใช่ไหมแล้วเนื้อสัตว์ล่ะคะยังมีใครสงสัยใช่ไหมคะปลาล่ะคะไข่ล่ะคะเอาไงดีคะหมอบอกอย่างนึงอะโค้ชบอกอย่างนึงไปฟังคนอื่นมาอย่างนึงโอ้โหตอนนี้งงสับสนชัดเจนกินไม่ถูกเลยมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคะใครเป็นผู้ป่วยมะเร็งบ้างคะคอมเมนต์กันมาหน่อยโอเคเนาะตรงนี้นี่คือการคำนวณที่แบบแนะนำมันไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟคในโลกนี้นะคะแค่เป็นคำแนะนำเฉยๆคุณก็ลองคิดดูว่า20-25กรัมต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เองไม่เยอะเลยนะ50กรัมก็ยังไม่เยอะเลยอ่ะแต่วันนึงคุณรู้ไหมว่าเรากินกันเท่าไหร่ที่อเมริกานะค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยที่อเมริกาเดี๋ยวเอาสถิติมาให้พวกคุณดูแล้วกันค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ของไทยเนี่ยโค้ชยังไม่ได้เอาตัวเลขมาอ่ะบางทีนะคะเอาพวกค่าเฉลี่ยของอเมริกามันมาเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะคุณรีทรีถามมาว่าแล้วมะเร็งเป็นเมทริกซ์ไหมคะยังคำถามยังไม่เคลียร์หมายถึงว่ามันเป็นภาพลวงตาเหรอคะไม่ค่ะอันนี้ก็ของจริงแต่อะไรที่ทำให้เราเป็นมะเร็งนั่นแหละคือเมทริกซ์เข้าใจไหมคะคุณรีเก็ตไหมคะคุณรีถามว่ามะเร็งคือเมทริกซ์หรือเปล่ามะเร็งคือของจริงนะคะคุณเป็นจริงนะคะไม่ใช่ภาพลวงตาค่ะแต่สิ่งที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งอะไรที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งนั่นแหละค่ะคือเมทริกซ์โอ้เดี๋ยวคนก็จะงงๆนะคะเอาวันนี้เรื่องโปรตีนคือเรื่องของเมทริกซ์เนี่ยเราต้องเรียนรู้มันไปสักพักนึงเลยนะคะถ้าเราหลุดได้นะคะคุณจะหายจากโรคได้อะคุณจะปรับเป็นคนใหม่คุณจะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่เราน่าจะศึกษากันนะคะมีคนส่งคอมเมนต์มาว่ามีตาช่างดิจิตอลบอกค่าโปรตีนในร่างกายผลออกมาค่าโปรตีนสูงเชื่อได้หรือไม่คะก็ถ้าตรงนี้นะคะดิจิตอลบอกค่าโปรตีนใช่ไหมคะเชื่อถือได้ไหมได้พอสมควรเลยนะคะถ้าจริงๆตรวจเลือดแม่นยำที่สุดแต่เวลาที่พวกเครื่องดิจิตอลเขาว่าจากไหนเขาว่าจากโค้ชไม่ทราบว่าเป็นดิจิตอลแบบไหนแบบที่วัดที่เท้าเราหรือเปล่าถ้าวัดที่เท้าเราก็ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าในเท้าเรานะคะจะบอกอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมฝ่าเท้าเราเนี่ยแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอันนี้โค้ชไม่ทราบแต่ว่าโค้ชก็มีดิจิตอลเครื่องวัดดิจิตอลโปรตีนเหมือนกันก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะใกล้เคียงถ้าถามว่าเป๊ะไหมแม่นยำไหมมันก็ไม่เท่ากับตรวจเลือดถูกไหมแต่มันเป็นอะไรที่บ่งบอกเราได้ว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นสูงแล้วอะของจริงนะก็น่าจะสูงยิ่งกว่านี้นะคะเพราะว่าโค้ชไปเปรียบเทียบแบบดิจิตอลมากับแบบที่ผลตรวจเลือดเนี่ยผลตรวจเลือดของโค้ชเนี่ยโค้ชไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แต่ทำไมโปรตีนขึ้นสูงมากคุณต้องระวังเพราะว่าการที่คุณทานโปรตีนเยอะเกินไปจะทำให้เกิดการอักเสบง่ายมากแม้แต่กระทั่งโปรตีนจากพืชเหมือนกันนะคะคุณต้องระวังไม่ใช่ว่าทานโปรตีนจากพืชเยอะมากๆเลยแล้วโอ้โหฉันไม่แคร์แล้วฉันกินโปรตีนจากพืชฉันทานแบบทาแหลกเลยไม่ได้ค่ะ
โปรตีนมากเกินไปร่างกายอักเสบพอร่างกายอักเสบเกิดเป็นเชื้อไม่ดีถูกไหมเซลล์ไม่ดีถูกไหมคะพอเซลล์ไม่ดีนั่นแหละค่ะคุณก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นคนที่ทานเต้าหู้เยอะๆน้ำเต้าหู้เยอะๆถั่วเหลืองเยอะๆตรงนี้แน่นอนต้องระวังค่ะเล็บมือเหมือนอักเสบเกิดจากโปรตีนน้อยไหมคะไม่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาตอบคำถามนะคะวันนี้โค้ชสวยมากขอบคุณมากค่ะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมเนาะมีคนบอกว่าดูเด็กลงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องฟรีเควนซีก็ได้เนาะพยายามทำฟรีเควนซีให้สูงสูงขึ้นทุกวันเลยค่ะมีคำถามขึ้นมาว่าช่วงนี้ได้ฉายแสงทุกวันทานอะไรไม่ได้นอกจากโปรตีนอย่างเดียวค่ะไม่ทราบว่าคุณทานโปรตีนอะไรบ้างคะเวลาที่คุณจะไปฉายแสงนะคะคุณจะต้องทานเมลาโทนินนี่ทานเมลาโทนินไปเป็นปริมาณเยอะมากๆเท่าที่คุณจะรับได้ไม่เกิน180มิลลิกรัมคุณฟังไม่ผิดนะคะไม่ใช่10 20ไม่เกิน180มิลลิกรัมนะคะแล้วโค้ชเห็นผลอย่างมากๆเลยมีน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับเป็นนักเรียนของโค้ชต้องไปฉายแสงทำตามค่ะทาน3ชั่วโมงก่อนล่วงหน้าแทบจะไม่เหนื่อยแทบจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะกลับมาก็มาทานต่ออีกคุณศึกษาหน่อยนะคะเรื่องเมลาโทนินนะคะเรื่องข้อมูลตรงนี้ที่เราถูกปิดบังเอาไว้เวลาที่คุณจะไปรับฉายแสงนะคะหรือเข้าห้องอุโมงค์ MRI เนี่ยอะไรที่โดนเรดิเอชันเพราะว่าเมลาโทนินมันไปบล็อกเรดิเอชันไม่ให้ทำลายเซลล์ของเรานะคะขอเตือนเลยนะคะคุณที่จะไปรับการฉายแสงทุกครั้งเลยค่ะทานก่อนนอนเนี่ยมันไม่ใช่ยานอนหลับนะมันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายต้องการอย่างมากๆเลยแล้วฮอร์โมนที่สำคัญเกือบที่สุดเลยค่ะที่เราโดนปิดบังข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วยนี่คือหนึ่งอย่างนะคะที่แบบเราโดนปิดบังกันอะคอมเมนต์มาว่าขอบคุณจักรวาลมากๆที่ได้มาเจอโค้ชนาตาลีเช่นกันค่ะเรามีฟรีควอนซีที่จูนกันติดไม่งั้นคุณฟังโค้ชไม่ได้นะคะก็มันเป็นเรื่องไม่ใช่ความบังเอิญค่ะเป็นเรื่องของฟรีควอนซีที่ดึงดูดคนที่มีฟรีควอนซีคล้ายกันมาเจอกันมีคำถามขึ้นมาว่าเพื่อนเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ HER2 บวกใช่ไหม HER2 positive 3อย่างเลยน้ำหนัก85กิโลให้คีโม4เข็มแล้วค่ะเข็มต่อๆไปต้องให้ยาพุ่งเป้าอีก18เข็มเพื่อนอยากทำ IF ได้ไหมคะตอนนี้ทานโปรตีนจากผักและเนื้อปลา IF ได้ไหมช่วงคีโมได้นะคะเพราะว่าเพื่อนน้ำหนักเยอะใช่ไหมโค้ชไม่ทราบว่าสูงเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าดูตามน้ำหนักแล้ว85ถ้าตามคนปกติใช่ไหมคะผู้หญิงเราก็ไม่ควรจะน้ำหนัก85กิโลกันใช่ปะถ้าเอาแบบตามปกติเลยเพราะฉะนั้นการทำ IF ก็เหมาะมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโปรตีนนะคะว่าโปรตีนจะต่ำไหมเพราะน้ำหนักเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วร่างกายน่ะจะเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนนะคะก็ IF ช่วงเย็นแล้วกันอันนี้โค้ชไม่ทราบรายละเอียดตอบได้แค่นี้นะคะว่าทำ IF ได้นะคะใครที่ยังไม่ทราบ IF ใช่ป่ะ intermittent fasting นะคะคืองดอาหารช่วงเย็นเหมาะที่สุดเลยนะคะคำถามขึ้นมาว่าควรทานเมลาโทนินต่อวันเท่าไหร่อยู่ที่ว่าอันนี้จะทานเพื่อไปรับการฉายแสงหรือว่าทานเพื่อบำบัดคะมีหลายประเด็นนะเวลาถามคำถามนะคะเอาให้เคลียร์เนาะเพราะว่าโค้ชชอบตอบให้แบบให้เคลียร์จริงๆมันจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างในการตอบคำถามนะคะเอาถามมาแล้วว่าถ้าจะไปทำ CT สแกนควรทานเมลาโทนินก่อนประมาณกี่ชั่วโมงกี่วันยังไงคะคือ3ชั่วโมงนะคะ จริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยคุณทานเมลาโทนินได้ทุกวันแล้วควรจะทานเล่มนี้ก็บอกของ Medical Medium หนังสือเล่มนั้นก็บอกให้ทานเมลาโทนินแพทย์ที่ไทยแพทย์ทั้งเลือกที่ไทยก็บอกให้ทานเมลาโทนินศึกษามาที่ไหนก็บอกให้ทานเมลาโทนินของคริสไม่มีหนังสือตรงนี้คริสบีทแคนเซอร์ก็บอกให้ทานเมลาโทนินอย่างต่ำเลย20มิลลิกรัมอย่างต่ำเลยนะคะทีนี้สำหรับคนที่จะไปรับการฉายแสงหรือเข้าเครื่องอุโมงค์เนี่ยเรดิเอชันมันแรงมากคุณจะต้องทานเป็นประมาณโดสสูงๆไปล่วงหน้าก็คือช่วงบำบัดอ่ะก็ทานทุกวันอะค่ะถ้าจะทานทุกวัน20มิลลิกรัมมันไม่อันตรายไม่ติดอย่าคิดว่าคุณจะติดถ้าอยากติด
มันก็ไม่แปลกเลยเพราะเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างมากนะคะโอเคเดี๋ยวเข้ามาเรื่องโปรตีนต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสไลด์โปรตีนเนี่ยเอาค่าเฉลี่ยใช่ไหมถ้าไม่คำนวณใช่ไหมคะไม่คำนวณตามน้ำหนักเนี่ย30-35 กรัมต่อวันคุณก็ทานประมาณเนี่ยถ้าคุณไม่ได้คำนวณก็30-35ซึ่งมันไม่เยอะเลยทีนี้ชาวอเมริกันเนี่ยทานโปรตีนโดยเฉลี่ย125 กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คำถามที่ถามมาว่าเฮ้ยไปตรวจค่าดิจิตอลแบบโปรตีนดิจิตอลเนี่ยแล้วได้ค่ามันโปรตีนสูงนะเป็นไปได้ถูกไหมคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าคุณทานเกิน35 กรัม50 กรัมแล้วมันคือเยอะเกินไปแล้วอะจริงไหมโอกาสที่จะทานเยอะนะง่ายมากเลยอะหมูต่อนหนึ่ง ขนาดไหนดีอะกี่กรัมอะมันไม่ได้มันชั่งน้ำหนักหมูเวลากินกันใช่ไหมคือโอกาสที่คุณจะเกินอ่ะง่ายมากเลยอ่ะที่จะเกิน100 กรัมเกิน50 กรัมต่อวันอ่ะถ้าคุณทานเนื้อสัตว์ทานเนื้อไข่ใช่ป่ะมื้อหนึ่งคุณก็แบบเกือบเกินแล้วอ่ะจริงไหมคะทำไมใช่ไหมคะทำไมโค้ชถึงบอกว่ามาดูซิว่าทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันทำให้ร่างกายอักเสบแล้วเนื้อสัตว์เนี่ยเราต้องการจริงไหมโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมบางคนก็ยังคิดว่าเฮ้ยไม่กินเนื้อสัตว์แล้วขาดโปรตีนเราต้องการโปรตีนจากสัตว์จริงหรือคะถ้าคุณมาดูนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเอาสมัยก่อนเลยนะเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนี่ยมีไขมันประมาณแค่ 20-30% เองแต่สมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเขาเติมสารต่างๆแล้วก็เร่งให้หมูให้ไก่ให้วัวเนี่ยมันโตเร็วเขาก็ใช้อาหารที่ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วหมูมันอยู่ในเล้ามันเลี้ยงแบบนั้นอาหารที่ให้หมูก็จะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงก็คือให้หมูให้วัวกินถั่วเหลืองไขมันสูงถั่วเหลืองมีไขมันสูงพอหมูกินอาหารพวกนี้เข้าไปเยอะๆไขมันก็มีเยอะมันก็โตเร็วน้ำหนักเยอะขายได้เยอะราคาดีเพราะฉะนั้นไขมันหมูตอนนี้นะคะหมูทั้งหมูเนี่ยทั้งหมูทั้งไก่ที่คือเอาค่าเฉลี่ยมีไขมัน 40-60% มากกว่าสมัยก่อนเห็นไหมทำไมคนสมัยก่อนถึงเป็นมะเร็งกันน้อยกว่าสมัยนี้นี่คืออีกอย่างหนึ่งนะคะทีเนี้ยนอกจากพวกโกรทฮอร์โมนพวกแอนติไบโอติกส์พวกนี้ใช่ปะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่หมูมันจะโดนฆ่าสัตว์ที่จะโดนฆ่าเนี่ยมันรู้นะคะมันกลัวนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเวลาที่มันจะโดนฆ่าเนี่ยมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาสารตัวนี้นะคะมันจะตกไปอยู่ที่กระแสเลือดของหมูมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันเป็นพิษค่ะพอเวลาคุณเอาหมูมากินนะคุณไปต้มหมูโอ้โหยิ่งต้มเลือดหมูโอ้โหยิ่งน่ากลัวเลยค่ะเพราะว่าสารอะดรีนาลีนมันอยู่ในเลือดของหมูแล้วเราก็กินเข้าไปแล้วเราก็รับสารอะดรีนาลีนเพิ่มขึ้นมาเป็นสารเป็นพิษในร่างกายต่อเราเวลาเรารับมาเยอะๆเห็นไหมคะนี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำไมทานเนื้อสัตว์แล้วทำให้ร่างกายอักเสบได้ง่ายทีนี้จากที่วิจัยนะคะที่สวีเดนและอเมริกาก็พิสูจน์ได้ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาที่มาทำให้สุกด้วยความร้อนเกิน100 องศาเซลเซียสหรือว่า212 ฟาเรนไฮต์ก็ไปย่างไปปิ้งใช่ไหมคะหมูย่างเนี่ยหมูย่างข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นให้ลูกหลานกินตั้งแต่เด็กคุณลองคิดดูว่าคุณสะสมสารพิษเหล่านี้มาตั้งกี่ปีพอเนื้อสัตว์โดนความร้อนที่มากกว่า100 องศาเซลเซียสมันจะเปลี่ยนโปรตีนไปอยู่เป็นรูปแบบที่เรียกว่า PAH PAH คืออะไรคะนี่ค่ะ PAH ก็คือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons จำง่ายๆ PAH ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้คุณก็เป็นมะเร็งแล้วคุณก็ลองดูนะคะว่าคุณทานอาหารแบบปิ้งๆย่างๆเยอะไหมซึ่งโค้ชก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทานแบบนั้นมาเห็นไหมนี่ก็คือการเร่งให้เราเป็นมะเร็งเร็วขึ้นเอาแค่เนื้อสัตว์ก่อนเลยนะอ่ะคุณลองดูใช่ไหมสมัยก่อนหมูมันอยู่แบบนี้มันอยู่แบบธรรมชาติโอ้โหมันสกปรกอ่ะนี่ไงหมูสมัยก่อนมันผอมๆอยู่แบบธรรมชาติมันออกกำลังกายค่ะใช่ไหมหมูสมัยนี้ค่ะสะอาดค่ะอ้วนฉุเลยแต่เต็มไปด้วยสารเคมีคุณเอาความจริงถ้าถามใช่ไหมคะคนที่ถามว่ามะเร็งนี่คือเมทริกซ์หรือเปล่าล่ะคุณดูภาพซานั่นคือความเป็นจริงนะนั่นคือหมูมันหลุดออกจากเมทริกซ์ถ้า
คุณบอกพูดบอกให้ง่ายๆให้คุณคิดขำๆหมูสมัยนี้คือติดอยู่ในเมทริกซ์ค่ะมันโดนเลี้ยงแบบนี้ค่ะหมูไม่มีความคิดหมูไม่ได้ออกกำลังกายหมูก็จะรู้ว่าชีวิตของมันโลกของมันมีแค่เล้าแค่นี้แต่ด้านซ้ายมือนั่นคือโลกความจริงคือหมูควรจะเป็นอย่างนั้นหมูก็ติดเมทริกซ์เหมือนกันค่ะอยู่ในโลกของเมทริกซ์ของหมูสมัยนี้ใช่ไหมคะจริงไหมนี่คือสมูสมัยนี้มันไม่เหมือนกันกับแต่ก่อนแล้วทีนี้คุณจะกลับไปอยู่ในชีวิตแบบเดิมใช่ไหมมีใครเลี้ยงหมูแบบนี้มั่งแล้วอ่ะคำถามก็จะเกิดว่าอ้าวถ้าเกิดว่าชาวบ้านยังเลี้ยงหมูแบบนี้กินได้ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้ก็ดูย้อนตรงนี้นะถ้าหมูไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นใช่ไหมคะโอเคหมูก็ยังมีไขมันหมูไม่ได้มีสารเร่งฮอร์โมนไม่ได้มีอะไรก็จริงแต่หมูมีไขมันสูงแล้วก็โปรตีนสูงถ้าคุณทานเยอะๆมันก็ทำให้คุณเป็นมะเร็งได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาหมูที่เลี้ยงแบบชาวบ้านใช่ไหมไม่มีสารแอนติไบโอติกไม่มีสารโกรทฮอร์โมนคุณเอามาทำให้ความร้อนสูงเกิน100องศาคุณก็ได้รับสารพิษ PAH เช่นกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไม่ว่าคุณจะเอาหมูเลี้ยงดีขนาดไหนคุณมาทำให้อุณหภูมิสูงๆคุณก็ได้รับสารก่อมะเร็งเช่นกันแต่สมัยเนี้ยมันเร่งเร็วไงใช่ไหมเนื้อสัตว์มีความเป็นกรดสูงอย่างมากๆนะคะคือ acidity แล้วก็ไม่มีไฟเบอร์แล้วไม่มีเอนไซม์อยู่ในสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเวลาเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยเราต้องทำให้สุกก่อนถูกไหมถ้าไม่มีเอนไซม์นะคะโอ้โหร่างกายเนี่ยมันก็จะรวนเลยค่ะเนาะเอาเรื่องโปรตีนก่อนเรื่องเอนไซม์ก็เป็นเรื่องอีกอันนึงเลยแน่นอนมีไขมันสูงคุณไม่สามารถตัดไขมันจากเนื้อสัตว์ได้ต่อให้คุณกินแบบ lean meat แบบว่า grass fed beef อะไรอย่างงั้น grass fed 90% แบบไขมันฟรีอะไรอย่างงั้นมันก็ยังมีไขมันคุณไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่ามันอยู่ทุกแบบยังไงอะทุก density คือทุกเซลล์ของมันจะเปรียบเทียบยังไงคุณนึกสภาพคุณจะเอาไขมันออกได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ทำให้ความดันเลือดขึ้นสูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดแล้วก็ทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายทำให้ลำไส้ทำให้ตับไตทำงานหนักแล้วก็เสื่อมหาข้อดีมีไหมข้อดีคืออะไรโปรตีนสูงถูกไหมที่เราสอนให้ทานเนื้อสัตว์กันเพราะอะไรเพราะว่าโปรตีนสูงทีนี้โปรตีนสูงเกินไปทำให้ร่างกายอักเสบนี่ไงทีนี้ก็มาดูโปรตีนเนี่ยไม่ว่าคุณจะดูทางไหนก็ตามนะคะเอาแบบทางแพทย์ทางเลือกทางสมัยดึกดำบรรพ์หรือสรีระร่างกายของเรามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างให้ทานเนื้อสัตว์ค่ะคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะหาเหตุผลมาอ้างเสมออันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะคุณก็ดูฟันของเราไม่ใช่เสือเราเหมือนลิงแต่เราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงนะเราเหมือนลิงสรีระของเราคล้ายลิงถูกไหมลิงมันทานเนื้อสัตว์มากลิงมันเป็นวีแกนนะจริงไหมใช่ไหมคะก็ถ้าดูตามสรีระแล้วเราก็ไม่ได้ถูกสร้างมาทานเนื้อสัตว์แต่เราถูกสอนให้ทานเนื้อสัตว์กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เราก็เลยมีความเชื่อที่ผิดๆกันจริงไหมคะคุณเอาความเป็นจริงมนุษย์ไม่ได้มีเอนไซม์ตัวนี้ที่เรียกว่าไฮโดรคอลิกซึ่งย่อยโปรตีนจากสัตว์นะคะสัตว์พวกนั้นอ่ะอย่างเช่นพวกเสือพวกงูมันเขมือบเนื้อสัตว์พวกแมวอย่างเงี้ยแมวจริงๆแล้วต้องกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมมันมีเอนไซม์ตัวเนี้ยที่เรียกว่าไฮโดรคอลิกเนี่ยช่วยย่อยโปรตีนได้มากกว่ามนุษย์ถึง30เท่าแค่ประเด็นตรงนี้มันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราไม่ควรจะทานเนื้อสัตว์กันมันย่อยได้ไม่ดีมันก็เลยไปตกใช่ไหมที่ลำไส้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ก็เห็นชัดเลยว่าคุณทานเนื้อสัตว์เยอะเกินไปเหตุผลมีเยอะมากมายเนื้อสัตว์สมัยนี้มียาปฏิชีวนะอันนี้ก็พูดไปแล้วเร่งฮอร์โมนเนาะป่วยเยอะเพราะว่าเรากินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปแถมถ้าคุณดูง่ายๆนะคุณดูง่ายๆนะคะคิดง่ายๆถ้าคุณเอาเนื้อสัตว์แบบไม่ได้ปรุงเลยเนื้อสัตว์เฉยๆมากินอร่อยไหมกินลงไหมคุณกินไม่ลงอ่ะคุณต้องมาทำอะไรทำลาบต้มยำใส่ซอสบาร์บีคิวคุณกินเนื้อสัตว์เปล่าโดยที่ไม่ปรุงได้ไหมจริงๆแล้วคุณลองคิดดูนะคะว่าที่คุณทานอ่ะคุณชอบอ่ะอย่างเช่นกะเพราหมูสับ
ทำไมอ่ะคุณชอบตรงที่รสชาติเครื่องปรุงมากกว่าใช่ไหมคุณกินยำเพราะอะไรคุณชอบรสชาติต้มยำอย่างเงี้ยคุณชอบรสชาติมันใช่ไหมคะคุณก็ลองทดแทนเนื้อสัตว์ด้วยอย่างอื่นแล้วก็เครื่องปรุงเหมือนเดิมสินี่นะคะการเปลี่ยนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาเนื้อสัตว์มาปรุงแต่งเลยคุณกินแทบจะไม่ลงเลยจริงนะใช่ไหมคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าคุณคิดอย่างไรนี่วิธีการเปลี่ยนใช่ไหมคะคุณก็ลองเอาอย่างอื่นมาทดแทนเนื้อสัตว์แล้วก็ปรุงแบบเดิมดูสิว่าคุณจริงๆแล้วคุณติดเนื้อสัตว์จริงๆหรือติดรสชาติกันแน่ขออ่านคอมเมนต์นะคะถึงตรงนี้แล้วมีคำถามขึ้นมาว่าคนปกติไม่เป็นโรคต้องกินเมลาโทนินไหมคะโดสเท่าไหร่อยู่ที่ว่าคุณผลิตเมลาโทนินได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับหรือหลับตื่นหรือตื่นกลางดึกแล้วอยากจะเพิ่มเมลาโทนินซึ่งโค้ชเนี่ยหลับดีแล้วตอนนี้ก็ถ้าถามนะคะมีมะเร็งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันมันปกติดีคือหมอบอกไม่มีตามแพทย์แผนปัจจุบันตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่แคร์มีไม่มีฉันสบายดีอ่ะคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าตามผลตรวจคือไม่มีแล้วก็นอนหลับดีโค้ชก็มาลองทานตั้งแต่มารู้จักข้อมูลเรื่องเมลาโทนินเพราะว่าอะไรมันป้องกันโรคอัลไซเมอร์มันป้องกันโรคหัวใจป้องกันคือมันเป็นอะไรที่แบบมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดมากกว่าอาหารเสริมอย่างอื่นแล้วถูกด้วยก็เลยลองดูสิเฮ้ยลองทานบ้างไม่เคยทานเพราะว่ามีความเชื่อผิดๆเหมือนทุกคนเลยว่าเฮ้ยทานแล้วเดี๋ยวจะติดนะทานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเมทริกซ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อแบบนั้นแต่ความจริงคือร่างกายต้องการเมลาโทนินอย่างมากถ้าคุณผลิตเองได้เพียงพอด้วยการนั่งสมาธิคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองใช่ไหมโค้ชนาลีเป็นคนที่ชอบลองค่ะลองดูว่าฉันจะติดไหมลองดูมันจะช่วยฉันไหมก็เลยลองดูก็เนี่ยคุณก็เริ่มที่5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมสำหรับคนที่ปกติดีไม่เป็นอะไรเลยนอนหลับดีแต่ถ้าเกิดว่านอนหลับไม่ได้ดีคุณก็ทานเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็ไม่เกิน180แล้วแต่คุณค่ะรู้ตัวเองดีที่สุดคุณจะต้องลองแค่นี้เองค่ะคุณเป็นหมอให้ตัวเองก็คือลองผิดลองถูกนะคะสำหรับคำถามนี้ดีมากๆเลยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะติดนั่นคือความคิดของคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณทานเมลาโทนินระดับหนึ่งจนร่างกายมีมากพอสมควรแล้วคุณนอนเองได้คุณจะเลิกยังได้เลยค่ะมันเป็นเรื่องของการสะสมฮอร์โมนเมลาโทนินในร่างกายนะคะทีนี้ก็ไม่อยากให้ใช้เป็นแบบเม็ดๆทานอย่างเดียวคุณก็อย่าพึ่งอะไรที่เป็นเม็ดๆคุณก็ต้องทำสมาธิด้วยใช่ไหมคะเพิ่มเมลาโทนินให้ตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณยังทำไม่ได้สมาธิฉันก็ยังทำไม่ได้เพิ่มเมลาโทนินให้ตัวเองไม่ได้คุณก็ไปเพิ่มอาหารเสริมมันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมคุณแยกให้ออกนะคะโอเคมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเล่าประสบการณ์ส่วนตัวค่ะทานอาหารวีกันแล้วมีช่วงหนึ่งค่ะทานเต้าหู้นมถั่วเหลืองเยอะค่ะมีอาการแพ้เป็นสิวอักเสบที่คางทั้งที่หน้าส่วนอื่นหน้าใสผิวกายดีมากเพราะทานพืชมาตลอดร่างกายเราเก่งค่ะอักเสบแล้วฟ้องออกมาค่ะอันนี้จริงๆเลยนะคะเรื่องถั่วเหลืองเนี่ยโค้ชต้องขอให้พวกคุณระวังหน่อยเพราะว่า 97% ถั่วเหลืองจากประเทศไทยเนี่ยเป็น GMO คำว่า GMO เนี่ยมันไม่ใช่ดีนะคะมันเป็นปรุงแต่งมาแล้วแต่งอะไรแต่งพันธุกรรมของถั่วเหลืองมันทำอะไรกับเรามันทำให้ร่างกายของเราอ่ะมันไปกดภูมิของเราค่ะกดภูมิคุ้มกันของเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทานเต้าหู้ที่ไม่ใช่ออร์แกนิกหรือทาน GMO อะไรที่เป็น GMO เยอะๆคุณอยากมีสุขภาพดีแต่คุณทาน GMO มันก็ไม่มีสุขภาพดีได้มันภูมิก็โดนกดไว้แล้วมันทำให้คุณเป็นโรคภูมิแพ้ทำไมคนสมัยนี้ถึงเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะใช่ไหมเพราะทานอาหาร GMO กันเยอะค่ะนั่นแหละค่ะคือสาเหตุขอบคุณมากนะคะคุณสิรีที่คอมเมนต์มานะคะมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้เขาคาดแว่น VR ให้วัวดูว่าอยู่ในทุ่งหญ้าครับเฮ้ยจริงหรือเปล่าเรื่องจริงอ่ะหมายความว่ายังไงคะเขาคาดอ๋อคาดแว่นโอเคโค้ชอ๋อนึกออกละคือเอาแว่นมาใส่ให้วัวดูว่าอยู่ในทุ่งหญ้าโอ้ my god มีจริงอ่ะที่ไหนอ่ะคุณแพนคะนี่คือแบบวัวอยู่ในโลกของเมทริกซ์แล้วว่าวัวคิดว่าอยู่ในทุ่งหญ้าจริงๆโอ้น่าสงสารวัวเนาะ
วัวจะรู้ไหมว่าเขาติดอยู่ในเมทริกซ์นะจริงไหมคะคำถามขึ้นมาว่าถ้าใช้หม้ออบไร้มันและใช้ความร้อนสูง200เป็นเวลา10นาทีมีสารก่อมะเร็งไหมคะก็ถ้าตามเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนื้อสัตว์โดนความร้อนเกิน100องศาเซลเซียสทำให้ก่อสาร PAH เป็นคำตอบไหมคะจริงไหมคะมันเป็นเรื่องของความร้อนก็ทำให้ก่อสารมะเร็งได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าเนื้อสัตว์นั้นจะมีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือเร่งฉีดอะไรก็ตามถูกไหมคะแค่เอาเนื้อสัตว์แค่ตัวมันเองเท่านั้นมันก็เป็นกรดอยู่แล้วจริงไหมแล้วร่างกายเวลาที่คุณเป็นมะเร็งมันก็เป็นกรดสูงแล้วถ้าเกิดคุณทานอาหารที่เป็นกรดมากเข้าไปอีกเมื่อไหร่ร่างกายของคุณจะเป็นด่างคุณเก็ตตรงนี้หรือยังคะถ้าคุณไม่ป่วยแล้วร่างกายของคุณเป็นด่างอยู่แล้วคุณทานเนื้อสัตว์เข้าไปหน่อยนึงเป็นกรดคุณก็ยังไม่ป่วยไงเพราะว่าร่างกายของคุณยังเป็นด่างอยู่จริงไหมคะคำถามขึ้นมาว่ากินถั่วเป็นหลักผักเป็นรองดีไหมไม่ดีค่ะเพราะว่าคุณทานถั่วเป็นหลักผักเป็นรองคุณก็จะได้โปรตีนสูงเกินไปทานถั่วเยอะๆมันก็จะทำให้เกิดมีแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะคุณควรจะสลับกันเอาผักเป็นหลักถั่วเป็นรองดีไหมคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะข้อมูลนี้นะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเอกภพนะคะอนุญาตให้โค้ชเอาข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่เนาะโค้ชก็เอามาอย่างนี้เลยนะคะเป๊ะจากในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคะของหลวงตาเอกภพนะคะไปซื้อหาอ่านก็ได้แค่รู้วิธีชาตินี้เราจะไม่เป็นมะเร็งถูกต้องที่สุดเลยค่ะในนี้นะคะก็จะมีบอกนะว่าทำไมคุณถึงไม่ควรทานเนื้อสัตว์แล้วก็นี่ค่ะโค้ชก็จะเอารูปมาทำให้สวยๆหลวงตาอนุญาตมาดูกันตรงนี้นะคะระหว่างสัตว์การทานเนื้อสัตว์กับการทานผลไม้พืชผักผลไม้อย่างแรกเลยใช่ไหมใครทานเนื้อสัตว์พวกเสือสิงโตหมาแมวแล้วก็ใครที่ทานพืชผักผลไม้จริงๆแล้วก็คนกับลิงใช่ไหมจริงไหมคะลองคิดดูดีๆในอันนี้สรีระของร่างกายเพราะว่าอะไรอันนี้บอกไปแล้วเนาะฟันของเราเคี้ยวของเราไม่เหมือนกันการเคี้ยวอาหารสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์มันไม่เคี้ยวมันฉีกแล้วกลืนแต่ลิงกับคนต้องเคี้ยวจริงไหมคะอันนี้ก็อีกอย่างนึงที่ทำให้เราป่วยเร็วเป็นโรคมะเร็งลำไส้ก็คือเราไม่ยอมเคี้ยวให้ละเอียดทำให้อาหารย่อยได้ยากทำให้เราอาหารไม่ย่อยก็เกิดการอักเสบในลำไส้ก็กลายเป็นมะเร็งลำไส้ใครเป็นแบบนี้มั่งคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะเขาเจอทุกคนเลยเป็นมะเร็งลำไส้โอ้โหทานอาหารเร็วมากรีบเคี้ยวจะได้รีบไปทำอย่างอื่นนี่ก็คือนิสัยที่ทำให้เป็นมะเร็งนะคะอีกอย่างนึงก็คือสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์มีน้ำลายเป็นกรดแต่น้ำลายของมนุษย์เราเป็นด่างกระเพาะของสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์มีความเป็นกรดเข้มข้นอย่างมากแต่กระเพาะของเราเป็นกรดอ่อนๆไม่ได้เป็นกรดอย่างมากอีกอย่างก็คือพวกเสือสิงโตหมาแมวเนี่ยมีน้ำย่อยที่เรียกว่า HCI มีมากกว่าใช่ไหมพวกสัตว์กินพืชอย่างมนุษย์เราอะ10เท่าหรือความเข้มข้นอะมากกว่า20ถึง100เท่าเมื่อกี้บอกแล้วมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งสัตว์พวกนี้ที่มีมากกว่ามนุษย์ถึง50เท่าใช่ไหมเราไม่มีน้ำย่อยตัวนี้นะคือ HCI หรือเปปซินใช่ไหมหลักสูตรของเกอร์สันเราถึงต้องให้เพิ่มเปปซินสำหรับคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ก็ควรจะทานนะคะเอนไซม์เปปซินมันย่อยได้ไม่ดีเพราะว่าเราทานเนื้อสัตว์กันมาเยอะนี่แหละค่ะนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่เราไม่ควรทานเนื้อสัตว์อีกอย่างก็คือเห็นกันชัดๆในเรื่องสรีระร่างกายลำไส้ของพวกสัตว์กินเนื้ออย่างเช่นเสือสิงโตเนี่ยมันมีลำไส้ที่สั้นของเรานี่สิยาวมากอันนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะว่ากว่าที่จะย่อยแล้วก็ถ่ายอุจจาระออกมาคุณทานเนื้อสัตว์ไปมันใช้เวลานานมากแล้วพวกสัตว์ที่ทานเนื้อสัตว์มันถ่ายอุจจาระเร็วพวกหมาพวกแมวคุณไปดูใครมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแต่เราเนี่ยอุจจาระ
ใช้เวลานานกว่าจะถ่ายออกมาได้แล้วก็แหมเหม็นมากเลยจริงไหมทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกรูปหนึ่งนะคะอันนี้ก็มาจากหนังสือของหลวงตาเอกภพเหมือนกันเมื่อเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันกว่าจะย่อยเสร็จแต่ถ้าเกิดทานพืชผักใช่ปะแค่วันเดียวก็ย่อยแล้วผลไม้ยิ่งย่อยเร็ว30นาทีบางทีผลไม้บางอย่าง30นาทีก็ย่อยได้แล้วค่ะแล้วก็พืชผักอาหารเนี่ยพืชผักผลไม้มีกากใยช่วยย่อยเนื้อสัตว์ไม่มีกากใยคุณก็ลองคิดสภาพตามใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะมันก็จะไปอุดตันในลำไส้ใหญ่ใช่ไหมทีนี้พอเราไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยคนที่ท้องผูกเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดแก๊สเกิดของเสียแล้วมันก็ไหลกลับย้อนไปนึกสภาพตามนะมันไปตกอยู่ที่ลำไส้ใหญ่มันไหลย้อนกลับไปที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กดูดซึมเข้าไปส่งคืนเข้าไปที่ตับนี่ไงเป็นพิษนะคะคนที่ท้องผูกบ่อยๆก็กลายเป็นโรคลำไส้เป็นนานๆก็กลายเป็นมะเร็งลำไส้ก็สาเหตุมันก็มีเซนจริงไหมคอมเมนต์ถามมาว่าเป็นคนผอมค่ะน้ำหนัก44สูง162กินแต่ผักกับปลาไก่และอาหารทะเลค่ะค่าโปรตีนสูงแน่เลยเพราะเป็นนิ่วอักเสบนิ่วอักเสบเนี่ยน่าจะมาจากอาหารทะเลนะคะเพราะว่าอาหารทะเลสมัยนี้มีสารพิษสารเคมีตกค้างเยอะมากเลยค่ะแล้วสารพิษตรงนี้ตกค้างทำให้ไตมันเอามันย่อยไม่ได้มันก็เลยไปตกค้างที่ไตก็ทำให้เป็นนิ่วอักเสบนั่นแหละค่ะลองดูนะคะคุณก็ลองงดอาหารพวกนี้ก่อนเคยเห็นคลิปฝรั่งที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์และทำน้ำนมในห้องทดลองคือต่อไปคือไม่ต้องรีดนมวัวไม่ต้องฆ่าสัตว์โค้ชเคยดูไหมคะคือยังไงคะโค้ชจะไม่เคยดูคือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์และทำน้ำนมคือไม่ต้องรีดนมออกจากวัวเอาแล้วเอานมมาจากไหนนมปลอมเหรอคะยังไงก็มีคลิปหรืออะไรให้โค้ชดูส่งมาหาโค้ชได้นะคะอยากรู้เหมือนกันมันนำหน้ากันไปถึงขนาดนั้นแล้วมันทำยังไงคะส่งมาหาโค้ชที่ at coach Natalie ได้ไหมคะอยากรู้สนใจเหมือนกันทีนี้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่ใช่ไหมทำไมถึงขาดโปรตีนโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งเต้านมทีนี้คุณต้องรู้ตรงนี้นะคะว่าเวลาที่เป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งมันใช้โปรตีนเยอะมันใช้โปรตีนมันใช้น้ำตาลนะคะเริ่มต้นที่ว่ามะเร็งใช้กลูโคสในการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้โปรตีนมันไม่ใช้ออกซิเจนแล้วถ้าเกิดว่าคุณทานโปรตีนไปไม่เพียงพอเนี่ยจะทำให้คุณขาดได้อะตรงนี้คุณก็จะต้องรู้ไว้ทำไมหมอถึงให้ทานโปรตีนเยอะแต่หมอบอกให้ทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์คุณทานนิดเดียวคุณได้โปรตีนเยอะไงแต่เนื้อสัตว์ทำให้ร่างกายอักเสบแล้วก็เป็นกรดไปเร่งให้มะเร็งโตเร็วขึ้นทีนี้ทำไมเขาถึงให้เราทานเนื้อสัตว์ช่วงเป็นมะเร็งเพราะว่า1มันอร่อย2ทานนิดเดียวได้โปรตีนสูงอันนี้เป็นความจริงที่เราเปรียบเทียบใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ชิ้นหนึ่งได้โปรตีนเยอะถ้าคุณไปทานถั่วคุณต้องทานโอ้โหเยอะมากอ่ะมันกินไม่ลงอ่ะถั่วมันก็ไม่อร่อยเท่ากับเนื้อสัตว์สำหรับคนที่ยังเปลี่ยนไม่ได้เขาก็จะคิดอย่างนี้ถูกไหมจริงไหมคะมันทานง่ายกว่าคือมันคนมันเคยชินกับทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วอ่ะแค่เป็นมะเร็งก็แย่อยู่แล้วคุณก็กินอะไรก็ได้ใช่ไหมเขาก็จะบอกเราอย่างนี้เราก็แหมก็อยากกินอยู่แล้วเอาความเป็นจริงสิคะความเป็นจริงเนื้อสัตว์ทำให้ร่างกายเป็นกรดคุณได้โปรตีนจริงคุณไปเร่งให้ร่างกายเป็นกรดแล้วมันจะหายจากมะเร็งเร็วขึ้นได้ยังไงจริงไหมคุณก็ต้องไปทานโปรตีนจากพืชแล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งเต้านมแล้วมีแผลร่างกายจะยิ่งใช้โปรตีนยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องยิ่งเสริมโปรตีนมากขึ้นสำหรับคนเป็นมะเร็งเต้านมทานโปรตีนมากขึ้นนะคะมากกว่าสแตนดาร์ดทีนี้สแตนดาร์ดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังว่าเช่นอะไรถ้าโปรตีนจากพืชใช่ไหมเดี๋ยวมีรูปให้ดูพืชที่ให้โปรตีนสูงนี่คือข้อมูลจากคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติใครที่เป็นนักเรียนอยู่ในคอร์สนะคะรูปนี้อยู่ในที่บทที่11นะคะอยู่ท้ายๆบทที่11จะเป็นรูปให้คุณดาวน์โหลดได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เห็นใจคนถามเรื่องโปรตีนเยอะเอาง่ายๆตรงนี้ก่อนนะอ่ะนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นนะถ้าคุณจะทานเทมเป้1ถ้วย
คุณได้โปรตีน30กรัมถ้าคนปกตินี่ถามว่าพอไหมพอแล้วอ่ะทำเป็น1ถ้วยได้ถามว่าโอ้1ถ้วยเยอะกินไม่ลงคุณก็ลองแจกแจงแบ่งใช่ไหมเทมเป้ครึ่งถ้วยคุณก็ได้โปรตีน15กรัมแล้วคุณเพิ่มถั่วเลนทิลเข้าไปถั่วเลนทิลนี่อาหารอินเดียใช้เยอะถั่วขาวถั่วลูกไก่เฮมซีคุณลองคิดดูสิใช่ไหมคุณเพิ่มถั่วเลนทิลคือ1ถ้วยสมมติคุณเอามาบดหรือว่าคุณไปทำแกงมื้อเที่ยงมื้อเย็นอย่างเงี้ยคุณลองบวกเข้าไปอ่ะคุณก็ได้เกินแล้วอ่ะจริงไหมคะเพราะว่าปกติแล้วเราควรจะทานโปรตีนอย่างต่ำเท่าไหร่คนปกติน้ำหนัก50กิโลกรัมเท่าไหร่25กรัมต่อวันพูดง่ายๆคุณทาน1เทมเป้1ถ้วยคุณก็ได้เพียงพอแล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณก็เสริมเข้าไปหน่อยอ่ะเสริมถั่วแดงเข้าไปถั่วดำนัตโตเฮมซีดอ่ะเสริมเข้าไปใช่ไหมคิดง่ายๆแค่นี้นี่คือแค่ถั่วนะผักมีโปรตีนไหมมีแครอทมีโปรตีนไหมมีคุณลองคิดดูถ้าคุณดื่มน้ำแครอทเข้าไปอ่ะวันละ 4-5 แก้วนะคุณได้โปรตีนประมาณ12กรัมต่อวันแล้วค่ะคุณก็เอาพวกนี้มาบวกเข้าด้วยกันคุณไม่ขาดถ้าคุณทานอย่างนี้คุณต้องระวังอีกต่างหากเพราะว่าโค้ชทานโปรตีนจากพืชปรากฏว่าโปรตีนสูงเกินกำหนดก็ต้องลดลงค่ะทีนี้สำหรับคนที่ถั่วก็ทานไม่ลงเพราะว่าอะไรมีแก๊สใช่ไหมสูตรเกิดสารก็ไม่ค่อยให้ทานถั่วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีเอนไซม์มีกรดอะมิโนที่ไปบล็อกไม่ให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารจากผักใบเขียวเวลาที่เราดื่มน้ำผักเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ควรทานถั่วอ้าวคราวนี้ฉันเอายังไงดีถั่วก็ทานไม่ได้คนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยบางคนก็จะเป็นโรคกรดไหลย้อนด้วยถั่วก็ไม่ได้เอาฉันจะไปทานโปรตีนจากไหนเนี่ยถ้าเคสอย่างนี้นะคะโค้ชแนะนำให้คุณทานเป็นแบบสกัดบางทีเราต้องใช้แบบนั้นแล้วได้ผลเยอะนะคะทีนี้โค้ชก็เลยอยากจะมาแนะนำอ่ะคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ได้โปรตีนนะคะโปรตีนแบบสกัดทีนี้สกัดเนี่ยโค้ชแนะนำเป็นแบบสกัดจากโปรตีนจากถั่วลันเตามันย่อยง่ายกว่าแล้วโค้ชก็จะเห็นเคสเยอะมากเลยตอนนี้เห็นชัดมากคุณลองไปดูนะคะอย่างโค้ชสัมภาษณ์คุณพิมพ์เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนอนติดเตียงแล้วลุกฟื้นขึ้นมาออกได้เนี่ยแล้วก็ทานโปรตีนของแชกลีตัวนี้เลยค่ะทำไมโค้ชถึงเลือกยี่ห้อนี้ไม่มีสาเหตุใช่ไหมเขาไปย้อนออร์แกนิกบริษัทเขาน่าเชื่อถือมาก NASA ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานักบินอวกาศ NASA ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็นักกีฬาโอลิมปิกใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วนักเรียนของโค้ชหลายคนใช้โปรตีนถ้าคุณเคยดูนะคะโค้ชสัมภาษณ์ใช่ไหมคุณลิมเล่าให้ฟังชาวเขมรที่เขาไม่มีผักออร์แกนิกทานทำไงดีอะไม่มีผักที่เขมรเนี่ยทำไงเอาผักผงของแชกลีแล้วก็ทานโปรตีนเสริมเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีสารอาหารครบหมดมันแทนอาหารได้เขาเขียนเลยค่ะว่า meal replacement shake คือคุณทานไม่ลงสำหรับคนที่เป็นโรคแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยางโค้ชก็จะแนะนำให้ใช้โปรตีนผงผสมน้ำแล้วก็ใส่ไปในหลอดสายยางเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ได้สารอาหารครบใน1สกู๊ป1ช้อนช้อนมีให้ในนี้ใน1สกู๊ปเนี่ยก็จะได้โปรตีนมากถึง10กรัม1ช้อนนะคะ1ช้อนได้โปรตีน10กรัมคุณลองคิดดูว่าคุณต้องการโปรตีนเท่าไหร่ทีนี้อันนี้คือเสริมใช่ไหมคะสำหรับคนที่ปกติตอนนี้โค้ชก็ลองคือทานพวกถั่วพวกอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยแล้วก็ลองตัวนี้ด้วยปรากฏว่าโปรตีนสูงเกินไปอันนี้ขอเตือนนะคะสำหรับคนที่ปกติแล้วก็ทานโปรตีนผงเพิ่มไปด้วยไปตรวจเลือดมาปรากฏว่าโปรตีนสูงกว่ามาตรฐานก็เลยต้องลดลงนะระวังไว้ด้วยนะคะขอเตือนตรงนี้ก็คนป่วยทานไม่ได้จริงๆให้ทานแบบนี้เพราะว่าคุณจะไม่เกิดแก๊สไม่เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารมันเหมาะกับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยแล้วก็ทานไม่ลงเพราะว่าเขาทำให้มันอร่อยมันทานได้ง่ายคุณสามารถผสมน้ำได้ปั่นเป็นสมูทตี้ใส่ผักใส่ผลไม้ตอนเช้าได้นะคะก็เห็นคุณพิมพ์ทานอย่างนี้เขาบอกว่าตอนวันไหนที่ทานไม่ลงจริงเขาก็ผสมน้ำหรือเขาติดตัวออกนอกบ้านไปผสมน้ำแล้วก็ดื่มไปเลยอย่างนั้นโปรตีนไม่ขาดแล้วที่สำคัญเขาทานตอนท้องด้วยโอเคไหมคุณก็ไปสั่งซื้อได้นะคะโค้ชมีอะไรที่ดีๆอย่างนี้ก็อยากจะมาแนะนำให้พวกคุณนะคะซื้อได้ที่นี่ที่แอด Natalie Health Shop นะ
สั่งได้ที่นี่เลยนะคะตอนนี้มี2รสบางคนเนี่ยอยากได้รสช็อกโกแลตก็เลยเอามาขายให้ถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดคะก็แล้วแต่คุณแล้วกันค่ะถ้าเป็นมะเร็งแล้วคุณขอให้ทานให้ได้ก่อนอย่าให้ขาดโปรตีนเพราะว่ามะเร็งมันก็เร่งใช้โปรตีนของเราเยอะพอสมควรเหมือนกันมันทำให้คุณเวลาที่คุณขาดโปรตีนใช่ไหมคะขาดโปรตีนขาดเอนไซม์ทำให้คุณเหนื่อยแล้วก็ขาดกลูโคสอ้าวมะเร็งใช้กลูโคสในการเจริญเติบโตใช่ไหมใช่ค่ะแต่ร่างกายของเราก็ต้องการกลูโคสเพื่อที่จะสร้างพลังงานเช่นกันเพราะฉะนั้นการทานกลูโคสที่ดีที่สุดคือทานในรูปแบบของผลไม้ที่กลูโคสต่ำไม่สูงมากนะคะตรงนี้คุณต้องระวังด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูคำถามนะคะมีคำถามขึ้นมาเยอะเลยมีคำถามขึ้นมาว่าอ๋อคอมเมนต์จากคุณสิริทานวีแกน2ปีค่ะโค้ชไม่เคยป่วยเลยค่ะเด็กๆที่บ้านและสามีทานแนวแพลนเบสค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้จริงๆนะคะโค้ชนาทาลีก็เป็นคนหนึ่งที่ลองเองเหมือนกันจริงๆแล้วเวลาที่เราลองอะไรเราต้องตั้งเป้าหมายตอนแรกเลยนะที่ลองหยุดเพราะว่าอะไรแค่อยากพิสูจน์ว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วจะขาดโปรตีนไหมลอง6เดือนก่อนอันนี้คือเทคนิคที่โค้ชทำนะคะสำหรับคนที่ยังลดไม่ได้งดไม่ได้เนาะเลิกเนื้อสัตว์ไม่ได้โค้ชทำยังไงทำแบบนี้ค่ะเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายคือตั้งเป้าว่าเฮ้ยทานแต่พืชผักแล้วจะขาดโปรตีนไหมก็ลองดูสิตั้งเป้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เลิกสิ่งแรกที่เลิกคือเลิกสิ่งที่ชอบที่สุดก่อนคือเนื้อสเต็ก ตามแบบนั้นเลยเลิกทานสเต็กก่อนดูสิพอเลิกสเต็กเสร็จก็เลิกหมูไก่นี่เลิกยากหน่อยโอ้ปลานี่เลยโหยิ่งยากอ่ะใช่ไหมโอ้โหซูชิอย่างเงี้ยก็อ่ะคุณก็ดูตัวเองใช่ป่ะเขาตัดสิ่งที่ชอบที่สุดก่อนถ้าตัดสิ่งที่ชอบที่สุดได้ใช่ป่ะอย่างอื่นมันก็จะเริ่มง่ายใช่ป่ะแต่ไก่นี่ยากเพราะอยู่ที่อเมริกาอะไรก็ไก่อยู่ที่เมืองไทยอะไรก็หมูถูกไหมคุณก็ลองดูค่ะว่าคุณจะทำแบบไหนแต่เราต้องตั้งเป้าหมายไว้นะคะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะพิสูจน์ดูซิ6เดือนจะขาดไหม6เดือนไปตรวจก็ไม่ขาดเอ้ยให้ลองอีกปีนึงเอ้ยปีนึงไม่ขาดเอ้ยงั้นลองสัก2ปี2ปีมันก็ยังไม่ขาดแถมโปรตีนสูงกว่าปกติอีกกลายเป็นงั้นเอ้ย2ปีทำไปทำมามันไม่เคยป่วยร่างกายมันดีงั้นทำต่อทำไปทำมามัน10ปีแล้วอ่ะทีนี้พอถึงจุดนึงใช่มั้ยคะก็คุณจะแบบเอ้ยอยากชิมอยากกินอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณเลยค่ะเพราะว่าโค้ชก็ลองนานๆทีก็ทำกับข้าวให้ลูกบางทีก็มีชิมบ้างคืออยู่ที่ตัวคุณไงใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเทคนิคในการเริ่มเนื้อสัตว์ของโค้ชคือเริ่มจากที่การพิสูจน์พิสูจน์ไปพิสูจน์มามันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาทดแทนค่ะคราวนี้คุณก็จะเลิกได้แล้วคุณก็จะเห็นเนื้อสัตว์คุณก็จะแบบเฉยๆแล้วเมื่อก่อนคุณกิ๊บบอกว่าเมื่อก่อนที่กินเนื้อสัตว์ป่วยบ่อยมากพอเลิกทานปัจจุบันสุขภาพดีมากไม่เคยทานยาเคมีเลยค่ะจริงที่สุดเลยค่ะอันนี้คนหลายคนก็พิสูจน์มาแล้วมีคอมเมนต์มาว่าวันนี้โค้ชสวยสดงดงามมากขอบคุณมากๆค่ะคอมเมนต์จากทาง YouTube ขึ้นมาว่าตอนนี้ปั่นน้ำผักผลไม้ทานแทนมื้อเย็นตัวเบาขับถ่ายดีนอนหลับลึกมากค่ะดีมากค่ะอันนี้ขอเตือนอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะถ้าจะปั่นมีคนถามว่าปั่นผักผลไม้มื้อไหนดีที่สุดมื้อเช้าดีที่สุดนะคะผลไม้เหมาะกับตอนเช้ามากที่สุดค่ะมีคำถามขึ้นมาว่าโปรตีนเจโปรตีนโค้ชมีขายไหมคะมีค่ะก็มาซื้อที่นี่นะคะ at Natalie Health Shop ตัวนี้นะคะคือโค้ชทานอยู่อีกอย่างนึงนะคะที่คุณจะต้องรู้ไว้บางคนเนี่ยทานเนื้อสัตว์เยอะมากแต่โปรตีนก็ยังต่ำเพราะฉะนั้นคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆลองไปตรวจโปรตีนดูนะบางคนก็โปรตีนไม่สูงนะคะเพราะว่าร่างกายดูดซึมโปรตีนเข้ามาใช้ได้ไม่ดีนี่คือสาเหตุอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ต่อมีน้ำตาล ไม่เหมาะกับคนเป็นมะเร็งไหมคะโอ้โหแน่นอนค่ะ มีคนถามว่ากินโปรตีนตัวนี้ใช่ไหมคะกินโปรตีนนี้ได้หรือคำถามไม่เคลียร์ถามมาใหม่นะคะโปรตีนตัวไหนถ้าคุณหมายถึงโปรตีนนี้ใช่ไหมคะหลายคนก็ถามใช่ไหมคะเพราะว่ามันหวานนิดนึงใช่ไหมคะร่างกายต้องการกลูโคสนะไม่งั้นคุณจะไม่มีแรงแล้วนี่เขาทำมาเพื่อที่ให้ทดแทนอาหารทั้งมือค่ะแล้วอีกอย่างนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่น้ำตาลที่ทำให้มะเร็งโตคือมันเป็นเรื่องของความเป็นกรดในร่างกายแล้วที่สำคัญก็คือจิตของคุณด้วยค่ะอารมณ์ของคุณนั่นแหละค่ะเป็นกรดถ้าคุณมีความกลัวความโมโหอยู่เนาะถามว่ากินโปรตีนตัวนี้ได้ไหมคุณดูง่ายๆคนที่โค้ชสัมภาษณ์อะอย่างคุณพิมพ์เนี่ย
เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขากินตัวนี้คนที่เขมรหาผักไม่ได้เขาก็กินตัวนี้ทำให้มีแรงขึ้นมาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหายจากมะเร็งได้เอาคุณดูความเป็นจริงนะคะโค้ชไม่เอางานวิจงงานวิจัยอะไรมาให้คุณดูเลยคุณหลุดออกมาจากเมทริกซ์ให้ได้เมทริกซ์ตรงที่นี้ก็คืออะไรคือสื่อต่างๆที่หลอกให้คุณเชื่อโดยที่คุณไม่ได้ดูความเป็นจริงคุณดูความเป็นจริงกันค่ะความเป็นจริงคนที่เขากินแล้วเขาสามารถหายได้กินแล้วมีแรงได้เพราะฉะนั้นคุณก็พิสูจน์ด้วยตัวเองได้นะคะมันอยู่ที่ความเชื่อโอเคไหมเนาะความเชื่อตรงนี้กินได้ไม่ได้คุณไปดูคนเป็นมะเร็งเขากินกันแล้วคำถามว่าโปรตีนที่ช็อปของโค้ชถ้าเราเป็นมะเร็งควรทานวันละกี่สกู๊ปคะไม่ควรเกิน2นะคะโค้ชแนะนำ1สกู๊ปก่อนมันหวานไหมหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวาน1สกู๊ปมีเท่าไหร่มี10กรัมแล้วให้คุณเพิ่มจากทางอื่นนอกจากว่าคุณทานอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะคะคุณก็ทานไป2สกู๊ปก็20กรัมละแล้วก็เพิ่มอย่างอื่นด้วยทีนี้อย่างคุณพิมพ์เนี่ยโค้ชไม่ทราบเขาทานเท่าไหร่เขาบอกเขาทานเยอะเพราะว่าเขากินอย่างอื่นไม่ลงเขาผสมน้ำเปล่าดื่มเลย ก็อยู่ที่คนนะคะอ่ะตอบแล้วเนาะคำถามขึ้นมาว่าโค้ชช่วยแนะนำผลไม้กลูโคสต่ำที่เหมาะกับคนเป็นมะเร็งด้วยค่ะก็ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะนั่นคือกลูโคสต่ำแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดแก๊สเหมาะกับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเช่นบลูเบอร์รี่อย่างเงี้ยนะคะตระกูลเบอร์รี่ต่างๆกูสเบอร์รี่นี่ก็ใช่นะกูสเบอร์รี่คือลูกอะไรไอ้สีเหลืองๆอ่ะภาษาไทยลืมชื่อใครบอกหน่อยไอ้ที่ลูกเหลืองๆโกลเด้นเบอร์รี่กูสเบอร์รี่นั่นแหละประมาณนั้นอะไรที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเบอร์รี่พวกนั้นน้ำตาลต่ำหมดเลยค่ะเนาะอะไรอีกส้มโออย่างเงี้ยน้ำตาลต่ำทุเรียนนี่ไม่ต้องพูดถึงถูกไหมกล้วยทานได้ไหมได้ไม่ต้องกลัวเรื่องกล้วยนะเอากล้วยน้ำตาลสูงไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ไปปิ้งไปย่างหลายคนนะคะแม้กล้วยอาหารธรรมชาติไปปิ้งไปย่างยิ่งปิ้งยิ่งย่างน้ำตาลยิ่งขึ้นสูงคุณทานสดสดไม่ต้องไปบวชชีให้กล้วยนะคะสดนะคะทานยามุ่งเป้าต้องทานโปรตีนเท่าไหร่คะพ่อหมอให้ทานเนื้อสัตว์ด้วยค่ะคุณก็ต้องดูก่อนว่าโปรตีนระดับของคุณเท่าไหร่คนที่เป็นมะเร็งอยู่คุณตรวจโปรตีนอยู่แล้วหมอไม่ได้บอกคุณคุณขอดูผลเลยถ้าน้ำถ้าโปรตีนไม่ต่ำคุณไม่ต้องกังวลนะคะถ้าโปรตีนต่ำคุณถึงเสริมดีไหมเนาะเอาอย่างนี้นะคะคุณดูผลเลือดเป็นมะเร็งคุณตรวจเลือดอยู่แล้วไปเอาผลเลือดมาว่ากันถ้าคุณกังวลคุณก็คิดง่ายๆอย่างถั่วเนี่ยคุณทานสักกำมือหนึ่งอะประมาณเนี่ยใช่ไหมกำมือหนึ่งนั่นแหละค่ะเพียงพอต่อร่างกายสำหรับคนปกติอยู่แล้วถ้าคุณอยากเสริมก็บอกแล้ว1ช้อน10กรัม2ช้อนก็20กรัมใช่ไหมเสริมกับที่อย่างอื่นอยู่เพราะมันเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็อ่ะเสริมนี้เข้าไปอีกวีทแกรสมีโปรตีนนี่คือวีทแกรสนะคะมีโปรตีนไหมมีคุณลองคิดดูวัวไม่ได้กินเนื้อสัตว์วัวเอาโปรตีนมาจากไหนคะคุณลองคิดดูคุณจะไปผ่านคนกลางทำไมคนกลางคืออะไรคือเนื้อสัตว์นี่ให้คุณคิดให้หลุดออกมาจากเมทริกซ์ให้เห็นความเป็นจริงคือตรงนี้นะคะวัวกินหญ้าแล้ววัวผลิตนมนมมีโปรตีนเนื้อวัวมีโปรตีนวัวเอาโปรตีนมาจากไหนวัวเอาโปรตีนมาจากหญ้าแล้วคุณก็ตัดคนกลางไปก็คือเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อสัตว์คุณก็ไปกินจากต้นกำเนิดต้นตอของโปรตีนซึ่งเป็นหญ้าไม่ดีกว่าหรือคะวีทแกรสก็คือหญ้าชนิดหนึ่งจริงไหมที่มีคุณภาพสูงมากเพราะฉะนั้นวีทแกรสมีโปรตีนหญ้ามีโปรตีนแต่ว่าหญ้าเนี่ยมันมีกากใยเยอะเราย่อยได้ไม่ดีเหมือนวัวเราก็เลยต้องคั้นน้ำเอากากทิ้งไปนี่คือประเด็นทำไมคุณถึงควรทานวีทแกรสนะคะน้ำจากวีทแกรสทีนี้หลายคนก็คิดว่าดีฉันทานเยอะมากเวียนหัวอีกวีทแกรสไม่ดีค่ะทานแล้วจะเป็นลมเวียนหน้าเลิกเพราะว่าคุณทานเยอะเกินไปร่างกายเอาวีทแกรสเข้ามาใช้ได้ทีละ1ออนซ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไปแล้วก็ฉันอยากได้โปรตีนเยอะๆฉันโดปไปเยอะๆคุณก็ทานไม่ดีไม่ถูกทางคุณก็จะบอกว่าทานแบบนี้ไม่ดีอีก
แค่1ช้อนชาต่อครั้ง1ช้อนชาเท่ากับน้ำ wheatgrass juice คั้นสดๆ1ออนซ์โอเคไหมเคลียร์นะคะเดี๋ยวจะแบบไปโดบเยอะมากแล้วแบบปวดหัวเป็นลมเรามาโทษว่าสินค้าไม่ดีไม่ใช่ค่ะนั่นคือคุณทานแบบผิดๆโอเคคำถามต่อมานะคะกินผักผลไม้ค่ะตัวเบาๆค่ะนานๆกินเนื้อไก่เวลาจำเป็นอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็อย่าทานให้ร่างกายอักเสบแล้วกันค่ะมีคอมเมนต์มาบอกว่าทานวีแกนมาจะ40ปีแล้วดื่มน้ำด่างวันละ2ลิตรไม่ทานน้ำตาลทรายขาวร่างกายแข็งแรงมากไม่เคยเป็นหวัดหรือโรคอะไรที่เขาเป็นกันเลยค่ะจริงที่สุดเลยค่ะแล้วเพราะฉะนั้นคุณทานอย่างนี้นะคะคุณก็รู้ว่าร่างกายของคุณสามารถกำจัดเชื้อโรคได้จริงไหมคะกำจัดเชื้อโรคต่างๆตอนนี้ได้เสมอคิดให้ลึกคิดให้เที่ยงนะคะว่าโค้ชหมายความว่าอะไรมีคำถามขึ้นมาว่ามะเร็งเต้านมอักเสบควรทานอะไรช่วยดีคะกรณีรักษาธรรมชาติบำบัดค่ะไม่ผ่าตัดไม่คีโมใดๆอย่างแรกเลยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมควรจะต้องทานโปรตีนเสริมเพราะว่าเวลาที่มีก้อนที่เต้านมมันจะไปดึงโปรตีนร่างจากร่างกายเข้ามาใช้มากขึ้นคนที่เป็นมะเร็งถึงเหนื่อยง่ายนะคะถ้าไม่เหนื่อยง่ายสมมติว่าคุณเป็นมะเร็งอยู่แล้วคุณแบบเฮ้ยฉันปกติฉันแบบไม่เห็นเหนื่อยอะไรอย่างที่โค้ชบอกเลยนั่นคือแสดงว่าคุณไม่ได้ขาดโปรตีนละหนึ่งอย่างถ้าคุณขาดโปรตีนคุณเหนื่อยง่ายเวลาที่คุณเป็นมะเร็งเพลียไม่มีแรงเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องทานโปรตีนเพิ่มนี่คือหลักในการดูตัวเองใช่ไหมคะถ้าแบบคุณไม่อยากไปคำนวณอะไรหรือไม่ได้ดูผลตรวจเลือดนะคุณก็ดูร่างกายอย่างนี้ก็ถ้าเต้านมอักเสบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องใช้อาหารเสริมอย่างอื่นช่วยละเพราะว่าถ้าอาหารอย่างเดียวมันไม่ทันจริงไหมคะอาหารเสริมในที่นี้เราพูดถึงสมุนไพรในการแก้การอักเสบเช่นอะไรเช่นขมิ้นชันขมิ้นชันนี่แก้อักเสบได้อย่างดีแล้วก็จะมีตัวหนึ่งเช่นอัชวากันดาอัชวากันดาก็คือโสมอินเดียแก้อักเสบแล้วก็อาจจะใช้สวีทเวิร์มวูดอย่างเงี้ยนะคะโค้ชอยากให้คุณเข้ามาเรียนดีกว่าคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติมันไม่ใช่แค่ว่ากินอะไรเข้าไปปุ๊บแก้อักเสบคุณจะต้องดูหลายๆอย่างแล้วก็ทำหลายๆทางโค้ชก็จะสอน12ขั้นตอนในการเรียนคุณจะต้องปฏิบัติหลายทางทีนี้ถ้าเต้านมเป็นแผลอักเสบคุณอาจจะใช้น้ำมันหอมระเหย frankincense oil ผสมกับน้ำมะพร้าวหน่อยนึงแล้วก็นวดทาถูเพราะว่า frankincense oil สามารถลดการอักเสบได้หลายอย่างที่คุณจะต้องทำได้ในคอร์สเรียนของโค้ชเนี่ยมีวิดีโอไว้40กว่าคลิปนะคะให้คุณ สมัครมานะคะติดต่อโค้ชมาที่ @ coach naralee นะคะดีไหมความรู้เนี่ยจะทำให้ช่วยให้คุณหายจากมะเร็งได้นะคะแล้วความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากๆเลยค่ะถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะรู้วิธีว่าคุณสามารถหายจากมะเร็งได้อย่างไรก็อยากให้มาโรงเรียนกันคุณก็จะได้รู้วิธีการปฏิบัติตัว12ขั้นตอนทำได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ต่อนะคะตรวจโปรตีนได้จากเลือดปกติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะการตรวจโปรตีนเวลาที่คุณไปตรวจเลือดแบบ CBC ที่เขาเรียกว่า complete blood count ตัวนี้นะคะคุณสามารถถามหมอได้เลยค่ะมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเคยดูคลิปที่เขาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสัตว์ในห้องแลบต่อไปมีเนื้อแบบไม่ต้องการฆ่าสัตว์มีจริงไหมคะโค้ชคิดว่าอย่างไรใช่ไหมคะคิดว่าเขาทำแล้วแล้วมันก็ออกมาแล้วนะคะคือเนื้อเยื่อสัตว์ตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเฟกโปรตีนเนี่ยคือเฟกในที่นี้มันก็ยังไงอ่ะเป็นโปรตีนจริงๆแต่ไม่ทำจากเนื้อสัตว์ก็พูดง่ายๆก็คืออาหารพวกในกลุ่มวีแกนก็จะเริ่มมาเป็นแบบนี้แล้วคือยังติดในรสชาติของเนื้อวัวเนื้อหมูเขาก็จะทำให้รสชาติคล้ายวัวแต่ไม่ใช่เนื้อวัวแท้ๆมันก็มีมาแล้วค่ะมันก็ไม่ใช่อาหารธรรมชาติอีกแล้วเนาะก็กลับมาทานอาหารที่ธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะมีคำถามขึ้นมาว่าลำไส้ทำงานช้าทานได้ไหมคะอันนี้หมายถึงว่าตัวไหนคะตัวโปรตีนหรือว่าขมิ้นโคชดูคอมเมนต์ตอนกำลังพูดถึงเรื่องขมิ้นอยู่ถามมาให้เคลียร์หน่อยนะคะคุณจันตนาคะลำไส้ทำงานช้าหมายถึงโปรตีนหรือว่าตัวนี้ใช่ไหมถ้าลำไส้ทำงานได้ช้าคุณก็ทาน1ช้อนชาอยู่แล้วนะคะถ้าเป็น wheatgrass นะ wheatgrass juice แล้วก็ถ้าเป็นโปรตีนอ่ะได้ค่ะเพราะนี่คือเขาทำให้คนป่วยทานได้นะคะคำถามนะคะผักชีฝรั่งแครอทแอปเปิลเขียวปั่นตอนเช้าจะดีไหมคะผ
ผักชีฝรั่งนี่มันฉุนมากโค้ชยังไม่กล้าปั่นถ้าคุณทานได้นี่เก่งมากถ้าถามนะคะเอาผักชีต้นหอมผักชีเอ๊ะผักชีฝรั่งนี่คือผักชีต้นหอมป่ะชักเริ่มงงแล้วเอาผักชีแบบที่เขาใช้โรยหน้าน่ะนั่นแหละผักชีแบบนั้นอ่ะผักชีที่เขาใช้โรยหน้าแครอทแอปเปิ้ลเขียวปั่นทานตอนเช้าดีไหมดีค่ะดีมากๆเลยผักชีช่วยดึงสารโลหะหนักโปรตีนเพิ่มน้ำหนักได้ไหมคะสิ่งที่เพิ่มน้ำหนักมันก็คือไขมันที่เหลือนะคะโปรตีนถ้าทานมากเกินไปมันก็จะสะสมเพิ่มน้ำหนักได้ค่ะถ้าคุณทานมากเกินไปสาหร่ายเขียวสาหร่ายเกี่ยวทองได้ไหมคะทานได้ไหมมีโปรตีนไหมคะมีค่ะทานได้ค่ะทานได้ทุกวันดีนะคะสาหร่ายสามารถดึงสารโลหะหนักออกได้ด้วยคนเป็นมะเร็งทานโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำลึกได้ไหมคะคือเอาอย่างนี้นะคะเวลาถามโค้ชนะเขาจะตอบความเป็นจริงนะคะแบบเป็นคนที่ตรงไปตรงมา คุณทานอะไรก็ได้คุณต้องเปลี่ยนคำถามใหม่คุณต้องถามว่าทานแล้วดีหรือไม่ดีทานแล้วร่างกายอักเสบหรือเปล่าตรงนี้ดีกว่าถ้าถามว่าทานอะไรได้บ้างคะคุณทานได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะทานเลยนะคะทานได้หมดเลยแล้วคุณต้องดูว่าร่างกายของคุณเป็นอย่างไรถ้าร่างกายคุณไม่อักเสบคุณทานอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดร่างกายของคุณอักเสบอยู่แล้วซึ่งคนเป็นมะเร็งก็อักเสบใช่ปะคุณเพิ่มโอเมก้า3จากน้ำทะเลแล้วถ้าเกิดว่าโอเมก้า3ของคุณมีสารโลหะหนักปนเปื้อนอยู่คุณก็เพิ่มสารโลหะหนักเข้าไปสารเคมีไปร่างกายอักเสบมากขึ้นก็ทานแบบวีกันดีกว่าจริงไหมทีนี้โอเมก้า3แบบวีกันของโค้ชก็นำมาแล้วค่ะของแจ็คลีดีมากเลยนะคะติดต่อที่ช็อปมามีขายของคุณภาพสูงมากถ้าคุณไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งอยากจะทานโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำลึกของแจ็คลีก็มีเหมือนกันแต่โค้ชไม่เอามาขายคุณซื้อของแจ็คลีได้เพราะว่าของเขามันบียอนออร์แกนิกเขาเน้นมากเลยเรื่องสารเคมีบริษัทนี้โค้ชถึงเลือกบริษัทนี้นะคะมีคำถามขึ้นมาว่าดีท็อกซ์ด้วยกาแฟเช้าเย็นผมร่วงมากๆบางแล้วแก้อย่างไรคะคุณรอสักพักหนึ่งนะคะให้สารเคมีหมดจากตัวแล้วคุณบำรุงฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูเซลล์แล้วผมร่วงเนี่ยจะหายนะคะผมร่วงเนี่ยเป็นอาการถอนพิษอย่างหนึ่งไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะโอเคเนาะวันนี้ตอบคำถามเยอะมากแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ขอให้ติดตาม YouTube ช่องใหม่ของโค้ชด้วยนะคะที่ชื่อว่า Awaken withนาทาลีช่องนี้นะคะขอฝากเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามนะคะ subscribe ให้โค้ชด้วย awaken with นาทาลีโค้ชจะพยายามนำเรื่องที่เราติดเมทริกซ์ตอนนี้คำคอมเมนต์ที่ได้มาเยอะที่สุดคำถามที่ได้เยอะที่สุดคือเราติดอยู่ในเมทริกซ์ได้อย่างไรใครสร้างเมทริกซ์เราจะหลุดจากเมทริกซ์ได้อย่างไรตรงนี้ถ้าเรารู้นะคะเราจะมีความรู้เราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรในชีวิตแล้วจะทำให้คุณมีความสุขจะทำให้พอคุณมีความสุขใช่ไหมคะโรคต่างๆนี่มันก็จะหายไปจริงไหมคะอาการป่วยต่างๆมันก็จะเริ่มลดลงเพราะว่าฟรีควอนซีของคุณก็จะสูงขึ้นนั่นแหละค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้กันว่าทำไมเราถึงติดอยู่ในเมทริกซ์แล้วเราหลุดได้อย่างไรงั้นเดี๋ยวเจอกันสุขหน้าอยากให้โค้ชทำเรื่องอะไรบ้างพิมพ์ลงมานะคะพิมพ์ลงมาเลยอยากให้พวกคุณอ่ะหายจากมะเร็งกันจริงๆตอนนี้นะคะคนเป็นมะเร็งมันเยอะมากสารเคมีสารพิษมันเยอะมากคุณต้องดีท็อกซ์เอาออกนะคะมีคำถามขึ้นมาคำถามสุดท้ายหรือยังทำไมไวทอไลเซอร์โกไม่ควรทานหลังเที่ยงจริงๆแล้วทานหลังเที่ยงก็ได้ค่ะทานเช้ากับเที่ยงดีที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีแรงนะคะถ้าคุณลืมไปทานตอนเย็นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคุณอย่าซีเรียสวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยทานตอนเช้ากับตอนเที่ยงมันจะได้ดูดซึมเอาไปใช้ได้ทั้งวันคุณจะได้มีแรงอยู่ถึงตอนเย็นแต่ถ้าเกิดว่าเช้าคุณลืมคุณก็ทานเที่ยงเที่ยงคุณลืมจริงๆคุณก็ทานเย็นมันไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าแค่วัน2วันเพราะว่าคุณจะต้องทานติดต่อกันนะคะเป็นแบบเดือนนึงคุณถึงจะเห็นผลว่าร่างกายเนี่ยมีแรงเนาะไม่ต้องซีเรียสตรงนี้นะคะอ่ะตอบแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็กดไลค์กดติดตามแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ